10อันดับต้นกำเนิดอาหารสุดฮิตที่แปลกประหลาดสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงอาหารที่ท็อปฮิตหรือว่ามีชื่อเสียงเนี่ยเราก็มักจะคิดว่าจะต้องรังสรรค์มาจากฝีมืออย่างพิถีพิถันและยากที่จะได้มาสักจานหนึ่งแต่นั่นมันก็คงจะธรรมดาจนเกินไปจริงไหมคะอย่างไรก็ตามก็ยังมีอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็อร่อยแบบสุดๆอาหารที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้ไม่ได้เกิดจากพ่อครัวอัจฉริยะหรือความขยันแต่อย่างใดหากแต่เกิดจากความเกียจคร้านความไม่เอาใจใส่ความบังเอิญบางก็ขาดส่วนผสมสำคัญทำอาหารแบบครึ่งๆกลางๆบ้างละแต่ผลเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่และกลายเป็นอาหารยอดนิยมที่เรารู้จักกันจนถึงทุกวันนี้ซะงั้นและนี่ก็คือต้นกำเนิดของอาหารดังกล่าวอันดับ10คุกกี้ช็อกโกแลตชิพแน่นอนว่าช็อกโกแลตชิพเนี่ยต้องเป็นของโปรดของใครหลายๆคนแน่ๆเลยในปีคริสตศักราช1930ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่ารูธเวคฟิลด์เธอกำลังเตรียมทำคุกกี้ช็อกโกแลตอยู่แต่เธอพบว่าผงช็อกโกแลตที่ต้องใช้เป็นส่วนผสมด้านหมดซะนี่แต่ด้วยความเกียจคร้านที่จะออกไปซื้อผงช็อกโกแลตที่ร้านขายของชำเธอจึงต้องตัดช็อกโกแลตกึ่งหวานเซมิสวีทแท่งของเนลเล่เป็นชิ้นๆแล้วนำมาใส่ด้วยหวังว่าเมื่อนำไปอบช็อกโกแลตนั้นจะละลายผสมกับส่วนผสมของคุกกี้หากแต่กลายเป็นว่าเมื่อนำไปอบช็อกโกแลตก็ไม่ละลายแต่อย่างใดมันยังคงเป็นชิ้นๆอยู่ในตัวคุกกี้และมันก็เป็นอาหารที่ผิดพลาดอย่างไรก็ตามเมื่อนำไปชิมนะคะก็ปรากฏว่าคุกกี้ช็อกโกแลตกลับอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากนั้นเธอก็เริ่มเผยแพร่สูตรนั้นจนได้รับความนิยมและกลายเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิพแสนอร่อยที่เรารู้จักกันในวันนี้นั่นเองอันดับ9ไอศกรีมแท่งป๊อปซิเคิลอันนี้นะคะต้องเป็นของชอบของใครหลายๆคนรวมทั้ง10อันดับด้วยเย็นชื่นใจจริงๆมีบันทึกว่าไอศกรีมแท่งนั้นนะคะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช1905เมื่อแฟรงค์แอปเพอร์สันเด็กชายวัย11ปีชาวนครฟรานซานซิสโกเขาได้ทำเครื่องดื่มผสมน้ำหวานกับโซดาหากแต่เขาไม่ได้ดื่มมันแถมยังลืมแก้วบรรจุน้ำผสมผงโซดาเสียบแท่งไม้กวนอาหารเอาไว้ข้างนอกประกอบกับในช่วงนั้นก็เป็นฤดูหนาวความเย็นทำให้น้ำหวานโซดาแข็งตัวเมื่อรุ่งเช้าแฟรงก์ก็นึกขึ้นมาได้เขาจึงกลับไปดูน้ำโซดาปรากฏว่าน้ำในแก้วแข็งตัวจนกลายเป็นไอศกรีมแท่งเสียบไม้และเมื่อเขานำมาทานก็พบว่ามันอร่อยสุดๆอย่างไรก็ตามแฟรงก์ก็ไม่ได้เปิดเผยความลับนี้ให้ใครรู้จนกระทั่ง18ปีต่อมาเขาก็เริ่มนำการค้นพบนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์และมันก็โด่งดังจนกลายเป็นไอศกรีมแท่งที่เรารู้จักกันจนถึงปัจจุบันอันดับ8แซนด์วิชแซนด์วิชถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติในประวัติศาสตร์ทางอาหารและแซนด์วิชอาหารที่คนรู้จักทั่วโลกนี้ก็เกิดมาจากความเกียจคร้านของมนุษย์เรื่องก็มีอยู่ว่าจอห์นมอนทากูหรือเอิร์ลแห่งแซนด์วิชที่4ของอังกฤษกำลังติดเกมในวงไพ่อย่างรุนแรงด้วยความที่เขาเล่นมาหลายชั่วโมงจนทำให้เกิดหิวอาหารขึ้นมาแต่กระนั้นก็ไม่อยากจะหยุดเกมเพื่อทานอาหารเขาจึงสั่งให้พ่อครัวทำอาหารที่สามารถรับประทานได้สะดวกและต้องไม่ทำให้ไพ่ของเขาต้องเปรอะเปื้อนจากการรับประทานอาหารด้วยมือเปล่าพ่อครัวจึงสนองคำขอของเขาด้วยการนำขนมปังสองชิ้นมาประกบกันแล้วนำเนื้อมาใส่มาเสิร์ฟให้กับเขาทำให้เหล่าบรรดาขาไพ่สามารถหยิบขึ้นมารับประทานได้ด้วยมือข้างเดียวจนกลายเป็นที่ถูกอกถูกใจกันอย่างมากเลยทีเดียวอาหารที่ชื่อว่าแซนด์วิชก็เลยเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่วันนั้นเองอันดับ7น้ำมะนาวสีชมพูน้ำมะนาวสีชมพูนั้นเป็นเครื่องดื่มที่ผสมระหว่างน้ำมะนาวที่เพิ่งขันผสมกับสตรอเบอรี่น้ำแอปเปิ้ลและน้ำแคนเบอรี่ผสมรวมกันจนได้เป็นเครื่องดื่มสีชมพูเหมาะแก่หน้าร้อนแต่อย่างไรก็ตามต้นกำเนิดของน้ำมะนาวสีชมพูนั้นมันคือความล้มเหลวและค่อนข้างไม่ถูกสุขลักษณะเอาเสียเลยในเนื้อหาของหนังสือ How the Hot Dog Fall is Burned
ได้ระบุต้นกำเนิดน้ำมะนาวสีชมพูอยู่2เรื่องราวเรื่องแรกเป็นเรื่องของพีทคอนกรินโดยเล่าว่าเขาขายน้ำมะนาวและทำงานอยู่ในละครสัตว์วันหนึ่งเป็นวันที่เร่งด่วนมากเขากำลังหาภาชนะจะใส่น้ำมะนาวที่เตรียมไว้และเขาไปห้องแต่งตัวก็พบว่ามีใครบางคนใช้น้ำมะนาวมาทำความสะอาดถุงน่องสีแดงทำให้น้ำมะนาวกลายเป็นสีชมพูไปอย่างไรก็ตามพีทก็ได้อ้างว่าเป็นน้ำมะนาวที่ใส่สตรอเบอรี่แบบใหม่จนลูกค้าเชื่อและนั่นทำให้น้ำมะนาวสีชมพูขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเขาขายได้มากกว่าเดิมเป็น2เท่าในวันนั้นในเรื่องนี้มีรายละเอียดที่แตกต่างกันค่อนข้างจะหลายเวอร์ชันนะคะแต่เลือกมาเป็นเวอร์ชันที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดส่วนเรื่องที่2ก็เป็นการค้นพบโดยบังเอิญของเฮนรี่อัลลอตซึ่งทำงานในละครสัตว์เรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งเขากำลังเตรียมทำน้ำมะนาวให้กับแขกและเกิดทำลูกอมอบเชยสีแดงตกลงไปในน้ำมะนาวและน้ำมะนาวนั้นก็เลยกลายเป็นน้ำมะนาวสีกุหลาบและเขาก็จำเป็นต้องเสิร์ฟเครื่องดื่มเหล่านี้ให้กับลูกค้าแต่ผลปรากฏว่าลูกค้าชอบมากๆจนกลายเป็นน้ำมะนาวสีชมพูที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้อันดับ6มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ต้นกำเนิดของมันฝรั่งทอดนะคะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของมันฝรั่งทอดแผ่นบางเฉียบที่เราเรียกกันว่ามันฝรั่งแผ่นทอดกรอบนั่นเองเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อปีคริสตศักราช1853ลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ร้านทะเลสาบแคริมูนที่เมืองซาราโตกาสปริงสมัยก่อนนั้นร้านขายมันฝรั่งทอดก็จะทอดกันแบบชิ้นหนาๆซึ่งมันก็ชิ้นหนาจนเกินไปจนลูกค้าบ่นและนั่นเองทำให้พ่อครัวที่ชื่อจอร์จครัมรู้สึกหัวร้อนไม่พอใจที่ลูกค้ามาบังอาจดูถูกมันฝรั่งทอดของเขาแม้ว่าเขาจะพยายามหั่นบางลงแล้วลูกค้าก็ยังบ่นอยู่ดีเมื่อถึงจุดหมดความอดทนพ่อครัวก็เลยประชดด้วยการตัดมันฝรั่งเป็นชิ้นบางที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้นี่แน่บ่นกันนักใช่ไหมเอาให้บางสุดๆไปเลยจากนั้นก็ประโคมใส่เกลือแบบเต็มเหนียวกันเลยทีเดียวเอาเลยเดี๋ยวได้เจอฝีมือพ่อแน่ตอนแรกพ่อครัวก็คิดว่าการแก้แค้นจะสำฤทธิ์ผลแต่ปรากฏว่าลูกค้ากลับพึงพอใจกับอาหารนี้เป็นอย่างมากหลังจากนั้นเมนูนี้ก็ได้ชื่อว่าซาราโตกาชิปและกลายเป็นอาหารยอดนิยมในเวลาอันรวดเร็วจนกลายเป็นมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบที่เรารู้จักกันทั่วโลกอันดับ5ไก่เผ็ดร้อน Hot Spicy Chicken ไก่เผ็ดร้อนนี้นะคะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมันมีต้นกำเนิดมาจากร้านอาหารที่ชื่อ Chicken's Hot Chicken ของ Nashville, Tennesseeโดยเป็นเนื้อต้นขาของน้องไก่นำมาผสมกับพริกและเครื่องเทศต่างๆนำมาทอดแล้วเสิร์ฟบนขนมปังชิ้นเล็กๆต้นกำเนิดของมันนั้นมาจากความแค้นกล่าวคือมีชายคนหนึ่งชื่อว่าทอตันพรินซ์เขาเป็นหนุ่มหล่อแล้วสูงดูดีและเจ้าชู้เขาก็เที่ยวไปหลับนอนกับผู้หญิงอื่นไปทั่วทั้งที่มีแฟนอยู่แล้วเมื่อความทราบถึงแฟนสาวก็สร้างความไม่พอใจให้กับเธอเป็นอย่างมากจนกระทั่งวันที่เขาไปนอนพักค้างคืนที่บ้านของแฟนและหวังว่าจะได้รับอาหารเช้าดีๆในตอนเช้าเธอก็เลยเสิร์ฟไก่รสเผ็ดจัดจ้านให้กับเขาเพื่อเป็นการประชดแต่ปรากฏว่าทอตันนั้นชอบไก่เผ็ดร้อนนี้มากๆเลยเขาจึงกลับไปบ้านปรับสูตรแล้วก็นำมาตั้งเป็นร้านอาหารโดยนำเสนอไก่เผ็ดร้อนนี้เป็นจานหลักและนั่นเองที่ทำให้อาหารแก้แค้นที่แสนเจ็บปวดนี้กลายเป็นอาหารยอดนิยมไปทั่วโลกในที่สุดอันดับ4นาโชนาโชเป็นอาหารทานเล่นของสัญชาติเม็กซิกันโดยมีส่วนประกอบเป็นแผ่นทอร์ติญากรอบซึ่งเป็นแผ่นรูปวงกลมทำจากแป้งข้าวโพดและชีสละลายอาจมีเนื้อและพริกขี้หนูหั่นมาด้วยอย่างไรก็ตามนาโชก็ไม่ได้เป็นอาหารที่เก่าแก่แต่อย่างใดเพราะมันเพิ่งถูกคิดค้นเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่2เรื่องมีอยู่ว่ากลุ่มภรรยาของชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในรัฐเท็กซัสอยู่เป็นแม่บ้านก็ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อทำให้พวกเธอมักจะไปเที่ยวตามเมืองพรมแดนใกล้เคียงในเม็กซิโกวันหนึ่งพวกผู้หญิงก็ได้ไปที่ร้านเพื่อทานอาหารแต่พอดีว่าวันนั้นพ่อครัวดันไม่อยู่
และคนที่เฝ้าร้านก็คืออิกนาซิโออานายาหรือชื่อเล่นว่านาโชด้วยความที่ไม่อยากให้ลูกค้ารอนานจึงตัดสินใจขูดชีสใส่แผ่นทอร์ติญาเพื่อให้พวกเธอทานระหว่างรอพ่อครัวและเรียกอาหารนี้ว่านาโชและนั่นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นของอาหารทานเล่นนาโชที่เป็นที่แพร่หลายในเวลาต่อมาอันดับ3เครปซูเซตเครปซูเซตนั้นเป็นแพนเค้กสไตล์ฝรั่งเศสที่เสิร์ฟโดยโรยน้ำตาลจากนั้นก็ราดเหล้าแกรนมาเนียแล้วจุดไฟอย่างไรก็ตามขนมที่ดูหรูหราไฮเอ็นขนาดนี้นะคะต้นกำเนิดของมันก็เกิดมาจากความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจของเด็กเสิร์ฟที่ชื่อเฮนรี่ชาปองเดียที่มีอายุเพียง14ปีเท่านั้นโดยเฮนรี่นั้นทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านคาเฟ่เดอะแพลสในมอนติคาร์โลในวันนั้นเจ้าชายแห่งเวลส์ต่อมาก็คือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7แห่งสหราชอาณาจักรและพระสหายที่เป็นชาวสตรีชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าซูเซตหากแต่ระหว่างที่เฮนรี่กำลังจัดจานอยู่นั้นบังเอิญว่าเหล้าบรันดีเกิดติดไฟไปโดนเครปขึ้นมาและเนื่องด้วยความกลัวว่าจะโดนดุเขาเลยตัดสินใจเสิร์ฟอาหารอุบัติเหตุนั้นแต่ปรากฏว่าเจ้าชายกับพระสหายกลับรู้สึกพอพระทัยเป็นอย่างมากเพราะเปลวไฟนั้นได้ทำให้รสชาติออกมาผสมผสานกันอย่างลงตัวและเมื่อเจ้าชายถามชื่ออาหารนี้เขาก็ตั้งชื่อว่าเครฟซูเซตตามชื่อพระสหายที่เป็นแขกของเจ้าชายและในวันรุ่งขึ้นเฮนรี่ก็ได้รับรางวัลอย่างงามเป็นแหวนประดับอัญมณีหมวกปานามาและไม้เท้าเพื่อเป็นการตอบแทนการบริการอย่างยอดเยี่ยมของเขาส่วนเครฟซูเซตก็กลายเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของโลกอันดับ2กล้วยไอศกรีมกล้วยไอศกรีมหรือว่าไอศกรีมคนนั้นก็นับว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ไอศกรีมเลยทีเดียวและยังเป็นหนึ่งในต้นกำเนิดที่แปลกของอาหารสมัยก่อนที่ยังไม่มีกล้วยไอศกรีมนั้นนอกจากภาชนะแก้วใส่ไอศกรีมแล้วไอศกรีมก็จะถูกห่อด้วยกระดาษแน่นอนว่ามันเป็นไอเดียที่ค่อนข้างจะไม่เข้าท่านักซึ่งก็เป็นแบบนี้อยู่จนกระทั่งในปีคริสตศักราช1904กล้วยไอศกรีมก็ได้ถือกำเนิดขึ้นแม้ว่าจะมีคนอ้างเครดิตอยู่ถึง2คนด้วยกันแต่เนื้อหาก็คล้ายๆกันและที่มีชื่อเสียงที่สุดก็เห็นจะเป็นชาวซีเรียโดยเรื่องก็มีอยู่ว่าในงานเทศกาลของเซนต์หลุยส์เวิลด์แฟร์ของเซนต์หลุยส์มิสซูรีชาวซีเรียคนหนึ่งที่ชื่อเออร์เนสต์เอเฮมวิได้ขายขนมปังในงานแล้วพอดีว่าร้านไอศกรีมที่อยู่ติดกันเนี่ยเกิดจานหมดไม่พอขายเขาเลยนำวาเฟิลที่เรียกว่าซาลาเบียมาม้วนจากนั้นก็นำไปอบปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นนำไปขายให้แก่ร้านไอศกรีมเพื่อนำมาเป็นภาชนะใส่ไอศกรีมแทนปรากฏว่ามันก็ได้การตอบรับอย่างดีมากจนทำให้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโคนไอศกรีมก็ได้ถือกำเนิดขึ้นอันดับ1วูสเตอร์ซอสวูสเตอร์ซอสเป็นซอสเปรี้ยวที่ทำจากซีอิ๊วถั่วเหลืองผสมน้ำส้มสายชูแล้วก็เครื่องเทศต่างๆเป็นซอสที่มีรสเปรี้ยวนุ่มนวลใช้ทำบราวน์ซอสซึ่งก็เป็นที่นิยมในยุโรปโดยต้นกำเนิดของมันนั้นก็เกิดมาจากความผิดพลาดและความกล้าหาญอย่างแท้จริงเรื่องมันก็มีอยู่ว่าสมัยก่อนล่าอาณานิคมนั้นเครื่องเทศยังเป็นของที่แปลกใหม่แล้วก็หายากแต่ความต้องการสูงและนั่นทำให้ขุนนางคนหนึ่งได้ว่าจ้างนักเคมี2คนที่ชื่อจอร์ลีอาและวิลเลียมเพอรินเพื่อสร้างน้ำจิ้มที่เขาเคยทานแล้วรู้สึกชอบในเบงกอลแต่ปัญหาก็คือนักเคมี2คนไม่เคยลิ้มรสซอสที่ว่านี้เลยทำให้พวกเขาล้มเหลวซอสที่เขาทำมาแทบนำมาทานไม่ได้เลยทีเดียวและพวกเขาก็ทิ้งมันไว้ในห้องใต้ดินเป็นเวลากว่า2ปีต่อมานักเคมี2คนก็ได้กลับไปดูอีกครั้งและพบกับซอสที่ยังอยู่ที่นั่นหากแต่แทนที่ทั้ง2จะทิ้งมันไปแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความท้าทายพวกเขาก็ได้ลองชิมมันดูและปรากฏว่ามันมีรสชาติที่ดีมากเหมาะสำหรับปรุงอาหารประเภทเนื้อและนั่นเองทำให้พวกเขาทั้ง2ได้ขายซอสนี้ภายใต้ชื่อยี่ห้อ Lee and Perrins ซ
ซึ่งวางจำหน่ายครั้งแรกในปีคริสตศักราช1837ทำให้ซอสชนิดนี้ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือที่มาสุดแปลกของอาหารยอดนิยมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปอ๋อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้ได้รับชมกันสวัสดีค่ะ